สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1มกราคมถึง15มกราคม2563เป็นปีใหม่แล้วนะคะอาจารย์ดูล่วงหน้าก็ขออวยพรล่วงหน้านะคะให้กับชาวราศีพิจิกแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนะคะก็ขอให้ทุกท่านเลยนะคะประสบความสำเร็จโชคดีนะคะหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะเงินทองร่ำรวยแล้วก็ความรักนะคะขอให้มีความรักที่ดีมีความมั่นคงต่อการใครโสดอยู่ก็ขอให้เจอความรักใหม่ๆดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงกันนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอเปิดดวงให้กับชาวพิจิกนะคะตำแหน่งที่1ตัวตนในไพ่2เหรียญ นะคะใบที่2การเงินในไพ่10ถ้วยค่ะไพ่การเดินทางเพื่อนฝูงในไพ่1ดาบนะคะไพ่ตำแหน่งครอบครัวพ่อแม่ได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนไพ่ตำแหน่งลูกหลานบริวารบุตรลูกน้องนะคะได้ไพ่ราชาถ้วยนะคะไพ่ตำแหน่งอริปัญหาได้ราชินีเหรียญ นะคะไพ่ตำแหน่งคู่ครองนะคะหุ้นส่วนได้ไพ่เด็กถือดาบค่ะไพ่ตำแหน่งสุขภาพได้ไพ่2ดาบนะคะไพ่ตำแหน่งความก้าวหน้านะคะการเดินทางตำแหน่งผู้ใหญ่ได้ไพ่6ไม้นะคะตำแหน่งการงานนะคะได้ไพ่อัศวินเหรียญตำแหน่งโชคลาภนะคะได้ไพ่อัศวินถ้วยค่ะตำแหน่งสรุปนะคะได้ไพ่5ไม้เท้านะคะไพ่ตัวตนได้ไพ่2เหรียญเนี่ยคือการประคับประคองนะคะการที่หรือแปลความหมายอาจจะมีการตัดสินใจความลังเลใจอะไรบางอย่างน่าจะเป็นเรื่องงานนะไพ่ขยายอยู่ที่ไพ่ห้ามิเท้านะคะอาจจะมีความวุ่นวายอยู่ในเรื่องของงานบางท่านนะคะชาวพิจิกบางท่านอาจจะกำลังคิดอยากเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจิตใจด้วยเป็นเดอะเมจิเชียนอยากเปลี่ยนงานอยากทำอะไรใหม่ๆมีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะตำแหน่งลาภะคือโชคลาภเป็นไพ่อัศวินถ้วยเข้ามาและตำแหน่งการงานก็ไม่ได้เสียนะคะคืออาจารย์มองไม่ได้แปลว่าถูกไล่ออกจากงานหรือถูกให้ออกจากงานอะไรทั้งสิ้นแต่มีบางท่านอยากหาโอกาสดีๆมากกว่านี้ก็ทำได้นะคะเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินนะคะสองเหรียญในมือต้องการเก็บเงินต้องการบางท่านอาจจะอยากซื้อบ้านเนี่ยไพ่สิบถ้วยเป็นรูปบ้านหรือบางคนแพนอยากจะซื้อรถก็อยากได้อะไรที่มันตอบโจทย์ตรงจุดนี้นะคะซึ่งอาจารย์มองชาวพิจิกมีเกณฑ์ซื้อรถนะคะเนี่ยมีไพ่รถขึ้นมาไพ่บ้านขึ้นมาเนาะมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านก็ได้นะคะถึงแม้จะมี2เหรียญอยู่ตำแหน่งตัวตนแต่ไพ่เหรียญยังขึ้นราชินีเหรียญอยู่ก็แสดงว่ายังมีโอกาสสร้างเม็ดเงินนะคะรายได้ดีๆเข้ามาอยู่เพราะกระดุมผ้าเป็น10ถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์คือช่องทางในเรื่องการหารายได้โดยเฉพาะบางคนเป็นในหน้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือทำงานเกี่ยวข้องงานด้านบริการงานโรงแรมงานภัตตาคารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เนี่ยความหมายจะเป็นในแนวนั้นนะคะหรือใครที่ทำงานด้านเซอร์วิสอย่างเงี้ยนะคะก็ดีค่ะหรือ2เหรียญใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขข้อมูลนะเล่นหุ้นก็ได้เนี่ยนะคะก็ยังมีโอกาสดีๆแนวเรื่องการหารายได้สำหรับพิจิกนะคะในตำแหน่งสหชาติเป็น1ดาบแปลว่าความสำเร็จนะคะความสำเร็จจากการที่เราประสานงานได้นะมีลิปบิ้นผูกอยู่ที่ดาบที่ด้ามดาบมีริบบิ้นอยู่แปลว่าความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่เราทุ่มเท1ดาบแปลว่าทุ่มเทและการตัดสินใจและมีเป้าหมายที่แบบมีเป้าหมายแล้วลงมือนั่นแหละลงมือทำตามเป้าหมายตามโปรเจกต์โครงการไปเลยค่ะดิวเลยดิวกับใครที่เรามองไว้นะคะว่ามันจะเกิดความสำเร็จได้ยอดได้ออเดอร์อะไรเข้ามาไปคุยงานได้เลยค่ะจะได้รับความสำเร็จนะคะไพ่เดอะเมจิกเชียนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่บ้านนะคะมีเทพบางคนก็อาจจะมีชัยสิงเอี้ยเทพเจ้าโชคลาภอยู่ที่บ้านก็มีนะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุ้มครองดูแลนะคะห่วงจุ้ยที่บ้านก็ถือว่าดีนะคะ
ผู้หลักผู้ใหญ่สุภาพอาจจะเป็นแค่ภูมิแพ้นะไพ่ใบนี้นะไม่ได้มีอะไรที่เป็นประเด็นปัญหานะคะในตำแหน่งบุตรนะคะถ้าใครมีบุตรก็คือบุตรดีมากเป็นอภิชาตบุตรนะคะหรือบุตรคุณโตแล้วก็อาจจะแปลว่าเขามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือใครไม่มีบุตรก็เป็นตำแหน่งลูกน้องบริวารดีซื่อสัตย์นะคะและก็เป็นการลงทุนด้วยนะคะตำแหน่งบุตรเนี่ยถ้าคิดจะลงทุนเนี่ยนะคะอาจารย์หมอก็ยังลงทุนได้ตำแหน่งอริขยายด้วยบุตรก็คือสามารถลงทุนแล้วประสบความสำเร็จมีเงินมีทรัพย์เกิดขึ้นมีผลประโยชน์เกิดขึ้นนะคะถือว่าดีนะคะไม่มีศัตรูนะคะเพราะเป็นราชินีเหรียญนะคะในตำแหน่งคู่เป็นเพจออฟสอร์ดนะคะอาจจะมีความขัดแย้งความคิดเห็นเนี่ยสองดาบขยายอยู่ไม่ค่อยลงรอยกันบ้างงงแงงงงกันน่ะถ้าใครมีคู่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่คนเราก็อยู่ด้วยกันได้บนความแตกต่างได้นะคะแต่ก็ต้องรู้จักประสานแล้วก็อ้อมช้อมกันช่วงที่อาจจะมีอารมณ์ร้อนเข้าหากันก็อีกฝ่ายหนึ่งต้องเย็นๆทุกอย่างก็สงบนะคะส่วนคนโสดนะคะไพ่ราชาถ้วยขึ้นในตำแหน่งบุตรก็คงจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาได้นะคะคุณผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายที่อาจจะอายุมากกว่านะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีส่วนคุณผู้ชายก็เจอผู้หญิงเก่งนะคะราชินีเหรียญหน้าตาดีด้วยนะคะดูสวยงามแล้วก็มีความสามารถเนี่ยนะคะมีเจอความรักใหม่ๆได้ค่อยๆพัฒนานะคะอาจารย์ไม่ได้แปลว่าเจอปุ๊บแล้วอุ๊ยเป็นความรักกันทันทีนะแต่แปลว่าเจอแล้วเรียนรู้กันไปก่อนมากกว่านะคะในตำแหน่งสุขภาพอันนี้ระวังเรื่องของสายตานะคะไพ่เห็นไหมคะมีผ้าปิดตาอยู่แล้วก็ในตำแหน่งผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ยังสนับสนุนไพ่หกไม้เท้าแปลว่าชัยชนะและความสำเร็จนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนผลักดันมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสเดินทางไกลต่างถิ่นต่างประเทศได้เดินทางปลอดภัยเดินเรื่องเอกสารผ่านนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้คือเป็นความหมายที่ดีในตำแหน่งสุภาหรือใครไปสอบชิงทุนสอบอะไรก็ถือว่าผ่านนะคะสอบใบอนุญาตอะไรก็ผ่านใบนี้นะคะในตำแหน่งการงานค่ะที่เป็นอัศวินเหรียญบางท่านก็อาจจะยังมุ่งมั่นอยู่ที่เดิมอยู่ก็มีนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่เหมือนกันนะคะถ้าคุณอยู่คุณก็ยังอยู่ได้ยกเว้นบางคนก็เบื่อกับการที่จะอยู่อะไรที่เป็นเขาเรียกว่าซ้ำซากจำเจนะคะเขาอยากไปเรียนรู้อยากไปศึกษาอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆอย่างนั้นก็มุ่งได้นะคะก็คือไพ่อัศวินถ้วยนะคะพ่ออาจารย์มองเห็นไพ่ห้าไม้เท้าไงอยู่ที่ความวุ่นวายใจอยู่อะนะคะเหมือนลังเลเหมือนอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะมองว่าใครที่อยากย้ายก็ไม่ได้แปลว่าเสียหายย้ายได้นะคะค่ะก็ตามนี้เลยนะคะจากดวงของชาวพิจิกโอเคเรามาดูเลขโชคลาภนะคะเลขโชคลาภสำหรับชาวพิจิกค่ะได้เลข88นะคะแล้วก็ได้เลข37ค่ะแล้วก็ตำแหน่งที่มองเป็นเลขโชคลาภได้ก็คือตำแหน่งกระดุมพระ10นะคะลาภะไม่มีตัวเลขเนาะก็มี10ค่ะแล้วก็ตำแหน่งตัวเองก็2ก็มี102แล้วก็88 37นะคะส่วนความหมายไพ่อันนี้อาจจะแปลว่าเราต้องมาดูแลควบคุมตัวเองในเรื่องของน้ำหนักอาหารการกินหรือการที่ยึดติดอะไรมากเกินไปอาจจะบางคนอาจจะติดเพื่อนติดเกมติดออนไลน์เกินไปเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงนะคะต้องอยู่บนเขาเรียกว่าความพอดีอะนะคะอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยอย่างกินเยอะมากเกินไปก็จะน้ำหนักขึ้นอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือไพ่ที่เขาบอกเป็นในอยู่เหมือนกันนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ